ข้าพเจ้าพลตรีจันทองสอนสะอาดรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวต่างหน้าให้กองทัพประชาชนลาวและแนะนำส่วนตัวขอแสดงความสมเสยและทรงคำอวยพรอันประเสริฐมายังนายและพลทหารกองทัพอินโดนีเซียทุกทัวนาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสังตังกองทัพอินโดนีเซียครบรอบ75ปีวันสังตังกองทัพอินโดนีเซียครบรอบ75ปีปีนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จที่กองทัพอินโดนีเซียญาติมาได้ตลอดในระยะเวลาผ่านมาสิ่งดังกล่าวนั้นได้แสดงให้เห็นถึงวันความหมายความเข้มแข็งและความเสียสละอันสูงส่งของนายและพลทหารและพันธบุรุษของกองทัพอินโดนีเซียในการต่อสู้เพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินครบถ้วนของตนไว้ให้มั่นคงกองทัพประชาชนลาวและกองทัพอินโดนีเซียได้มีสายพัวพันหัวมือมิตรภาพที่ดีนำกันมาแต่ดนนานลาวอินโดนีเซียได้สร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตนำกันปี1957ซึ่งเป็นคีดหมายสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือซองศาสตร์ซองกองทัพพวกเขาให้นับมือนักแน่นและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆยามใดซองศาสตร์ซองกองทัพแต่ให้การสนับสนุนในวิธีพักพื้นและสากลช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยตลอดมาผ่านในระยะผ่านมากองทัพอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้แก่กองทัพประชาชนลาวในโครงเขตเวียกงานต่างๆเช่นตอบสนองทุนการศึกษาให้แก่นายทหารกองทัพประชาชนลาวไปศึกษาอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาของกองทัพอินโดนีเซียอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนและวิชาการของกองทัพประชาชนลาวเข้าร่วมการฝึกอบรมประชุมต่างๆอยู่อินโดนีเซียให้การช่วยเหลือสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่ทีมยิงปืนกองทัพบกอาเซียนให้แก่กองทัพประชาชนลาวอยู่ประเทศอินโดนีเซียได้จัดตั้งโครงการลักสูตรการเรียนการสอนภาษาบราซาอินโดนีเซียให้แก่นายทหารของกองทัพประชาชนลาวอยู่ของการทูตทหารอินโดนีเซียประจำสปป.ลาวดังนั้นได้แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีและผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างสองศาสตร์สองกองทัพลาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียลาวตลอดมา